สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นนะครับเมกาซอสจากเรื่อง Power Ranger ค่ายงาน Hasbro นะครับก็คือจะเรียกง่ายๆคือเหมือนกับค่ายฝรั่งนะครับผมซึ่งเขาได้ลิขสิทธิ์มาแทนจากค่ายบันไดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานเมกาซอสนะครับผมหรือว่าทางบ้านเราถ้าเรียกจากเซนไตก็คือเจ้าตัวไดจูจินนะครับโดยที่งานนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กล่องนะครับกล่องแรกนะครับเป็นกล่องทีเล็กซ์นะครับกับดาบนะครับนี่ฮะหน้ากล่องก็จะมีอาร์ตเวิร์กแบบรูปวาดนะครับด้านข้างจะบอกว่าเขารวมร่างกันได้นะอะไรอย่างนี้ด้านหลังนะครับก็จะบอกว่ารวมร่างกันได้นะครับนี่ครับอีกกองนึงก็จะเป็นแมมมอสนกนะครับกองก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับและกองสุดท้ายนะครับเป็นเสือเขี้ยวดาบ3เขานะครับซึ่งของค่ายฝรั่งของเล่นค่ายฝรั่งเนี่ยถ้าพูดตามตรงผมไม่ค่อยถูกใจพวกบ็อกซ์อาร์ตพวกนี้นะครับคือเราไม่สามารถเปิดแล้วก็เก็บกล่องได้ครับเราต้องแงะมันออกมาซึ่งแกะปั๊บก็กล่องก็คือเหมือนกับใช้ประโยชน์ไม่ได้เก็บก็ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็ต้องแกะเงี้ยประมาณนี้ออกมาเดี๋ยวไปดูของข้างในกันนะครับนี่เลยเวลาแกะกล่องออกมานะครับก็จะพบกับตัวมาเริ่มจากดาบก่อนนะครับดาบเนี่ยรายละเอียดทำด้านเดียวนะครับรายละเอียดไม่ครบแล้วทำด้านเดียวนะครับตรงนี้ก็ทำลายออกมาที่ได้ค่อนข้างจะหยาบพอสมควรเนาะครับโอเคสำหรับดาบต่อมาพูดถึงไทแลนด์สำหรับตัวไทแลนด์นะครับก็รูปร่างเขาก็จะผอมเพรียบแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับเหมือนจะมีการปรับดีไซน์เรื่องหัวเรื่องขาอะไรอย่างนี้นะครับดูขาแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะมีการปรับดีไซน์นิดนึงให้มันดูทันสมัยขึ้นขาตรงนี้สามารถแปรได้นะแต่อีเบ้าเสียบขานี่คือเป็นเบ้ารวมร่างนะครับมันรู้สึกเด่นมากๆเลยนะเด่นมากๆแล้วก็ดูเล็กไปนิดนึงสีลงไม่ครบนะครับตรงนี้นะตรงนี้สติกเกอร์นะครับไม่คมนะครับแล้วก็สีดูราคาถูกนะครับพลาสติกก็ดูค่อนข้างจะเป็นพลาสติกที่ความรู้สึกมันดูราคาถูกไปนิดนึงนะครับก็เข้าใจแหละของเล่นสำหรับเด็กของที่ฝรั่งเขาจริงๆเนาะนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตรงนี้ก็มีรอยละคุณภาพสติกเกอร์ไม่ดีนะครับมีทำสีลูกตาให้นะฮะที่สุดน่าจะเป็นหางเขานะครับไอ้รูโบ๋ๆเนี่ยสองด้านเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ที่เจ็บใจที่สุดคือปลายหางมันต้องพับได้นะครับเขาพับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลายกขึ้นมาเนี่ยขนหัวเลยทีเดียวจักรตี้หัวใจมากนะโอเคนะครับเราก็มาดูส่วนของปากนะโอเคละครับทำปืนมาให้ตรงปากนะส่วนหัวคนด้านในนะครับนี่นะครับหัวคนด้านในสีลงสีไม่ครบนะครับส่วนเขามันจะด็อกแดกมากๆเลยครับเขาไดจูจินด็อกแดกนิดนึงดูพลาสติกค่อนข้างจะนะครับถูกแต่ก็มีความยืดหยุ่นระดับนึงนะถึงมันจะดูถูกผูกแต่มันก็มีความยืดหยุ่นแหละก็คือดูแล้วมันก็มีความทนทานระดับนึงนะคือก็ยังมีความทนทานอยู่นะแต่ความรู้สึกเรามันรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเท่านั้นแหละมันดูราคาถูกไปนิดนึงพลาสติกแต่ก็ตามราคาอีกแล้วใช้คำนี้อีกแล้วสีลงไม่ครบนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวไทแลนด์นอร์
ครับตัวถัดมานะครับเป็นพุทธิล่าโนดอนนะครับเป็นนกนั่นแหละครับถ้าผมเรียกชื่อผิดยังไงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเบื้องต้นเลยนะฮะเห็นด้วยตาเลยคือตัวเนื้อพลาสติกเขาดูค่อนข้างจะดูราคาถูกนะครับแล้วก็รอยนะฮะเปิดกล่องมาปั๊บรอยเลยผมไม่ทันทำอะไรรอยทันทีไม่รู้ว่าในโรงงานนี้เขาผลิตแล้วเอาไปสไลด์พื้นหรือยังไงนะเป็นรอยตั้งแต่เปิดกล่องเลยนะ QC ค่อนข้างไม่ดีนะผมใช้คำนี้เลยนะสีเงินไม่คมเลยครับสีเงินค่อนข้างที่จะไม่คมนะครับแล้วก็ลงสีดูเก่าๆยังไม่รู้ผมพูดไม่ถูกแต่ก็ของใหม่นะคือเขาลงสีได้ไม่ค่อยสวยสีเงินตัวสติกเกอร์ติดเบี้ยวครับและคุณภาพสติกเกอร์ไม่ดีเลยเชยมากก็ดูราคาถูกมากอารมณ์แบบจีนๆมากๆเลยนะเหมือนของก๊อปปี้เลยแหละสติกเกอร์นะอารมณ์เหมือนเราเล่นของเล่นจีนเลยแหละสติกเกอร์อ่ะนะติดเบี้ยวด้วยอ่ะนี่ติดเบี้ยวเบี้ยวแบบเบี้ยวจับใจเลยแต่ผมไม่ลอกติดใหม่นะครับถ้าลอกก็อาจจะทำให้สติกเกอร์เสียได้ผมก็เลยอ่ะอย่างนี้แหละต้องฉบับดีเพราะทุกกล่องผมสังเกตคนอื่นแล้วดูจากรีวิวคนอื่นแล้วเบี้ยวหมดแล้วแต่ดวงคุณเลยคุณจะไปเจอเบี้ยวแบบลักษณะไหนนะแต่ผมเบี้ยวลักษณะนี้แหละผมว่าโรงงานเขาค่อนข้างชุยเลยแหละหน้านะครับใจดีนะครับทำสีมาให้นี่รายละเอียดข้างในก็ถือว่าทำได้ดีน่าเสียดายนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะทำให้มันดีขึ้นหน่อยเพราะว่ามันเป็นอกซึ่งมันเห็นชัดที่สุดอ่ะนี่นะครับก็พับได้เนาะประมาณนี้ตัวต่อมานะครับเสือเขี้ยวดาบให้ดูรอบๆนะครับโอเคครับก็ดูมีปรับดีไซน์นะครับในส่วนของการปรับดีไซน์นะครับคือตรงนี้นะครับปรับยังไงเมื่อก่อนมันโบ๋ๆเพื่อที่จะเอาอันนี้เสียบแล้วก็ตรงนี้ปิดเอาไว้นะครับแต่นี่เขาเลือกที่จะทำชิ้นเดียวเลยแล้วให้เสียบให้เห็นขากันอย่างนี้เลยไอ้หยังวะก็นะมีปรับดีไซน์อ่ะตามนั้นแหละแต่เขาก็ทำท่อนเดียวนะครับตรงนี้ก็ทำท่อนเดียวเลยไม่ทำสีให้สีไม่ครบและสติกเกอร์นะครับนี่เลยเหมือนเดิมนะสติกเกอร์ถ้าเป็นทุกตัวเรื่องนี้นะสติกเกอร์ก็ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ดูเหมือนสีจะไม่ครบแล้วก็คุณภาพสติกเกอร์ไม่ดีนะครับดูสติกเกอร์ราคาถูกมากหางนะครับรายละเอียดตัดไปพอสมควรนะครับและจุดสังเกตนะครับหางเขาจะเป็นพลาสติกที่ออกทรงนิ่มๆนะครับแล้วก็งอได้แต่ทีนี้พอเปิดมาจากกล่องปั๊บหางมันก็งออยู่แล้วเลยเนาะเราต้องมาดัดเองแหละเดี๋ยวก็ต้องไปแช่น้ำอุ่นแล้วก็ดัดเอานะครับนะครับจะเป็นตัวไตเซราทอปตัวสามเขานั่นเองเขาเป็นยางนิ่มๆนะครับเปิดกล่องมาปั๊บเขาก็จะเบี้ยวๆนะครับเหมือนหางเจ้าตัวเซเบอร์ทูธตัวเสือเขี้ยวดาบเมื่อกี้นะครับก็ต้องไปดัดเอาเองเนาะแช่น้ำร้อนดัดเอาสีตรงนี้ทำให้นะครับอุตส่าห์ทำให้นะแต่ทำไม่คมเลยนะครับแล้วก็สีเยิ้มมีรอยนิ้วมือติดมาด้วยรอยนิ้วมือใครในโรงงานวะแล้วก็สีขาวนะครับพ่นไม่คมนะครับพ่นไม่คมทำสีแดงลูกตาให้ด้านข้างตัวสติกเกอร์ก็ยังคงปะเบี้ยวคุณภาพไม่ดีนี่ลอกแล้วนะครับซื้อมาไม่ทันไรลอกแล้วสติกเกอร์หลุดเองงงใจนะล้อไม่มีนะครับใครคาดหวังจะมันล้อไถพื้นไม่มีให้นะตัวนี้หางนี่นะครับเอามาตอนเดียวเลยมันไม่ต้องแยกชิ้น
ชิ้นเดียวแบนๆนี่แหละเนาะแล้วก็เป็นเหมือนยางนิ่มๆยกได้แล้วก็เปิดกล่องมาก็เบี้ยวเช่นกันก็ต้องไปลวกน้ำร้อนเอาเคยดัดเอาเนาะนะก็มีเท่านี้นะครับสำหรับตัวนี้ลูกเล่นเขาไม่ได้เยอะอะไรนะสุดท้ายนะครับตัวที่ลูกเล่นเยอะที่สุดนะครับแมมมอสตัวแมมมอสหัวแน่นอนนี่เลยสีเขียวฮะทำสีให้นะครับแต่ก็สีไม่คมนะทำตาสีไม่ครบหูไม่ได้ทำให้หูล้นมากเลยหัวทำไมไม่ทำสีให้ครบหน่อยทำสติ๊กเกอร์ปะยังจะดีกว่าอีกเนาะงวงขยับไม่ได้นะครับงวงจะเป็นลักษณะยางนิ่มเช่นเคยงาก็เช่นกันฮะยางนิ่มแต่งวงเนี่ยเขาจะโบ๋ๆนิดนึงกวงๆนะฝ่าเท้ากวงนะครับฝ่าเท้ากวงสติ๊กเกอร์เขาเดิมๆฮะก็คือคุณภาพไม่ดีนะแล้วก็มีรอยสติ๊กเกอร์เหมือนมันรอยขูดหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่เข้าใจโอเคนี่รอยผ่าค่อนข้างชัดนะฮะนะครับสีลงไม่ครบนะครับขาดไปเยอะพอสมควรเลยนะตัวนี้นะครับก็มีลูกเล่นนิดนึงในเรื่องหัวนะครับที่สามารถโยกไปนิดๆหน่อยๆนิดตัวนี้เป็นตัวที่มีลูกเล่นเยอะที่สุดนะครับก็คือแยกออกมาได้เนาะเพราะมันเป็นแขนน่ะนี่นะครับประมาณนี้นะด้านในของเขาครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรวมร่างแบบไดโนแทงค์นะครับคือลักษณะเหมือนรถถังนะครับก็จะมาประมาณทรงนี้นะก็ดูก็โอเคนะครับรูปร่างก็ใช้ได้สวยงามติดแค่เพียงแขนเนี่ยมันจะดูโบ๋ไปนิดนึงความรู้สึกมันโบ๋ๆไปนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร่างหุ่นยนต์กันนะครับครับพอต่อเสร็จก็จะมาเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยนะครับทีนี้สำหรับตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงรูปร่างแล้วผมถือว่ามันก็ดูทันสมัยอยู่นะฮะดูมันเพรียวดีนะคือก็ไม่ได้อวบตันแบบเวอร์ชันสมัยก่อนเนาะ DX สมัยก่อนก็ดูโอเคแหละรูปร่างนะนี่นะครับตามรอบๆตัวครับก็จะประมาณนี้เนาะถ้ารูปร่างนี่ผมถือว่าโอเคอยู่นะรวมร่างออกมาแล้วดูสวยดีดูทันสมัยดีนะครับความพิเศษสำหรับตัวนี้นะครับคือเขาจะเพิ่มจุดขยักนะครับที่จะต่างจาก DX ในส่วนของแขนนะฮะตรงแขนตรงนี้นะครับสามารถงอข้อศอกได้ตัวเลคัสซี่ทำไม่ได้นะครับตัวนี้ทำได้บิดซ้ายขวาไหล ยกได้ขึ้นมาได้หน่อยนึงนะฮะแขนยกมาด้านหน้าด้านหลังได้นะครับส่วนเข่าทำไม่ได้นะครับแล้วก็ขาเนี่ยสามารถแปะออกมาด้านข้างได้แปะมาได้ตรงนี้สามารถบิดมาบิดเข้าบิดออกได้นะคือก็ให้แปะขาเท่ๆได้อะซึ่งน่าเสียดายมากนะครับถ้าสมมุติในส่วนของเข่าตรงนี้นะครับเขาทำให้มันงอได้นะจะดูดีกว่านี้เลยแต่เขา
ไม่ได้ออกแบบให้มันงอได้ก็เลยน่าเสียดายหน่อยแล้วก็จุดนั่งหงุดหงิดตรงนี้ที่หางเขาเนี่ยมันโด่มาสักขนาดนี้ถ้าทำดราก้อนซีซ่าขึ้นมาก็จะนึกสภาพไม่ออกเลยว่าหางมันเวลารวมเป็น6ตัวครับหางมันจะไปทิ่มยังไงเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำไหมนะครับยังไม่มีข่าวเลยนะฮะโอเคเอวก็หมุนได้นะครับแต่ว่าเราต้องยกหางออกมาหน่อยนึงนะแล้วก็ทำการหมุนอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้หัวเขาหมุนไม่ได้นะครับมันก็เลยน่าเสียดายอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะถ้าทำจุดขยับเรื่องหัวเนี่ยเข่าเนี่ยโอ้ตัวนี้มันจะสังเกตนะครับดีขึ้นมากเลยคือส่วนเข่านะครับเบ้าที่เสียบนะครับเขาจะเป็นแดงๆซึ่งมันเล็กนะครับแล้วเวลาเสียบเนี่ยมันจะดูไม่สุดยังไงไม่รู้ใช่ไหมครับเราต้องดันให้มันแน่นนะครับมันถึงจะพอดีแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ผมรู้สึกว่าจุดขยับมันดูเล็กดูจิ๋วเกินไปเนาะสรุปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพอรวมร่างแล้วดูดีติดแต่เพียงว่า1 นะครับด้วยเขาทำมาเพื่อเด็กเพราะฉะนั้นคุณภาพพลาสติกของเขาก็จะดูราคาถูกไปหน่อยโดยเฉพาะยิ่งตัวพูเทล่าโนดอนนะตัวนกจะรู้สึกเลยนะว่าพลาสติกมันดูเกรดมันดูถูกไปนิดนึงนะมันดูถูกๆกว่าราคาถูกนิดนึงแล้วก็สีของตัวพูเทล่าโนดอนเนี่ยสีเงินเนี่ยไม่เก็บละเอียดไม่ดีเลยก็คือทำสีไม่เนียนนะฮะทำสีไม่เนียนนะสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยก็ดูราคาถูกมากๆนะครับเหมือนกับปริ้นมาแบบไม่ลงทุนยังไงไม่รู้นะผมพูดไม่ถูกสติกเกอร์ดูราคาถูกมากๆเลยอันนี้หนักที่สุดนะข้อเสียของสติกเกอร์เนี่ยแล้วก็สีตรงสีไม่ครบครับขาดไปเยอะมากใครที่เพิ่มชอบความเพอร์เฟกต์นะโอ้เรื่องสีนี่ขาดไปเยอะเหมือนกันตรงนี้ตรงหลังด้านข้างนะตรงนี้แล้วก็จุดขยับโอเคแหละมีแขนข้อศอกเอาไว้โพสท่าเท่ๆเวลายืนตรงได้แต่ก็น่าเสียดายที่ทำไมไม่ทำเข่ามาให้ด้วยนะถ้าทำมันจะเวิร์กมากเลยทีเดียวแต่เขาไม่ทำให้เนาะหางนะหางที่มันพับไม่ได้อะปลายหางพับไม่ได้แล้วโค้งๆแล้วก็โบ๋ๆอย่างเงี้ยมันขัดตามากนะอันนี้แล้วก็ตรงนี้ส่วนเขาไม่ค่อยแข็งแรงนิดนึงมันยกเยกนิดนึงนะผมถือว่าผมชอบนะตัวนี้ถึงแม้ว่าพลาสติกจะดูราคาถูกไปนิดนะด้วยความที่ผมชอบดีไซน์ของเขาอยู่แล้วเนาะก็เลยจัดไปนะฮะก็สำหรับตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ